การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่41ปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยประธานจัดการประชุมกล่าวพอใจเพราะอาเซียนสามารถลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีด้านสินค้ากับอินเดียและภาคการลงทุนกับจีนซึ่งที่ประชุมเห็นชอบสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างคุนหมิงถึงสิงคโปร์ระยะทางยาว 5,000 กิโลเมตรให้เสร็จในปี2558เพื่อนำอาเซียนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกระหว่างอาเซียนมีจีนช่วยสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางระหว่างภูมิภาคขณะเดียวกันสภานักธุรกิจอเมริกันได้ชื่นชมต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนพร้อมแสดงท่าทีสนใจเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและธุรกิจขนส่งสินค้าด่วนพิเศษสัญญาณที่ดีนะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยก็สนใจแล้วก็เชื่อมั่นในประเทศไทยรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นผลดีต่อประเทศนะคะชัดให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยชาติอื่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าไทยไม่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจต่างชาติถือหุ้นได้ทั้งหมดในธุรกิจส่งสินค้าด่วนพิเศษเพราะมีพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจต่างด้าวปี2542และกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่ขณะที่เวียดนามและมาเลเซียก็มีข้อจำกัดด้านกฎหมายเช่นเดียวกับไทยแต่เวียดนามมีแผนจะเปิดตลาดนี้ในปี2555ส่วนความคืบหน้าการตั้งสมาคมผู้ผลิตข้าวทางลาวพม่าและกัมพูชาที่ตอบรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดียกเว้นเวียดนามที่ขอเวลาศึกษารายละเอียดโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแต่ละประเทศจะศึกษาแนวทางดำเนินการต่อไปซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วนี้การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนั้นปิดฉากลงแล้วในวันนี้นะคะโดยมีสาระสำคัญนั่นก็คือการลงนามเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนจีนและเปิดเสรีการค้าอาเซียนกับอินเดียค่ะซึ่งก็จะทำให้การไหลเข้าออกของเงินทุนรวมไปถึงสินค้านั้นสะดวกยิ่งขึ้นขณะที่เลขาธิการอาเซียนเรียกร้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าอย่างเต็มที่ติดตามจากรายงานค่ะการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างฮือฮาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นอาเซียนที่ตกลงตั้งกองทุนพัฒนาแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศรุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าในตลาดโลกสำหรับผลการหารือความตกลงระหว่างประเทศที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนจีนที่ใช้เวลาเจรจากว่า6ปีซึ่งจะมีผลตั้งแต่ต้นปี2553ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนระหว่างอาเซียนและจีนเพิ่มขึ้น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่ไทยจะได้นอกจากการดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศแล้วก็คือทางการจีนจะคุ้มครองและดูแลหลักทรัพย์ของนักธุรกิจไทยเทียบเท่ากับคนในชาติดร.มารีเอลกาปังเกสตูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียชี้ว่าการเปิดเสรีลงทุนนี้เป็นประโยชน์กับทั้งอาเซียนและจีนหากเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติCentrality is with ASEAN, so you're negotiating ASEAN with all the dialogue partners. And the next stage, which we are discussing now, is how to add them all up, if you like, you know, put them together. นอกจากนี้การลงนามเปิดเสรีการค้าอาเซียนอินเดียทำให้การนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งจะทยอยลดภาษีตั้งแต่ต้นปี2553ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวขณะที่ไทยขอสงวนสิทธิ์ในกลุ่มสินค้าเกษตรเช่นหอมกระเทียมผลิตภัณฑ์นมโดยไทยจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้แต่สิ่งที่ตามมาของการเปิดเสรีการค้าก็คือการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและอาจกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เป็นร้อยละ80ของผู้ประกอบการไทยเลขาธิการอาเซียนเรียกร้องให้ธุรกิจ SME ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าอย่างเต็มที่multinational corporations ระดับโลกองค์กรหรือหน่วยงานที่มาจากอาเซียนเองนั้นยังตื่นตัวน้อยจึงจำเป็นจะต้องมุ่งไปที่ SMEs หรือ AMEs อาเซียน multinational corporations แต่พวกนี้ต้องการ trade financing
ขณะที่ประธานประชุมนักธุรกิจอาเซียนเปิดเผยว่าจีนและญี่ปุ่นเห็นชอบในหลักการตั้งกองทุนเชื่อมโยงธุรกิจ SME ในอาเซียนโดยจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1เดือนก่อนนำผลไปเสนองบประมาณอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐผมคิดว่าคงจะต้องมีการที่จะติวเข้มกันนะครับว่าเศรษฐกิจไหนในส่วนของผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมของเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรเมื่อไรนะครับสินค้าอะไรที่คิดว่าสู้คนอื่นไม่ได้ก็คงจะต้องส่งเสริมให้มีการไปทำธุรกิจอื่นการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนตุลาคมทีมข่าวเศรษฐกิจทีวีไทยรายงานพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะนายจิมเว็บสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐเดินทางถึงไทยแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนพม่าโดยในวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยค่ะพม่าของสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐนั้นไปในฐานะที่ตัวเองเป็นสว.ของสหรัฐนะคะไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลซึ่งมีนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญทางการเมืองพม่านั้นมองว่าในการเดินทางเยือนครั้งนี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยให้นางซูจีได้รับอิสระแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างนึงค่ะนั่นก็คือท่าทีของรัฐบาลทหารพม่าที่มีทิศทางในการดำเนินนโยบายต่างๆค่อนข้างจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ถูกกดดันหนักจากประชาคมโลกจากการตัดสินคดีนางองซานซูจีให้ไปกักบริเวณในบ้านพักเพิ่มอีก1ปีครึ่งแต่ว่าสำหรับนายจอนเยตอลแล้วเขาได้รับการปล่อยตัวค่ะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ท่าทีของสวคนนี้ไม่เห็นด้วยนะครับถ้าหากว่าจะใช้มาตรการไปกดดันเพราะฉะนั้นควรเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับพม่ามากกว่าครับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐยืนยันนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการโดดเดี่ยวพม่าพร้อมทั้งยังระบุว่ารัฐบาลพม่านั้นมีท่าทีที่เป็นบวกระหว่างการหารือของ2วันที่ผ่านมาขณะที่นายจอนเชตากำลังจะได้กลับบ้านในเร็ววันนี้ครับในจิมเว็บสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐซึ่งกลับจากการเดินทางเยือนพม่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงประเทศไทยระบุว่าขณะนี้นายจอห์นวิลเลียมเชตตาชาวอเมริกันที่ถูกศาลพม่าตัดสินจำคุก7ปีเนื่องจากว่ายน้ำข้ามทะเลสาบอินเดียเข้าไปในบ้านพักของนางองซานซูจีได้เดินทางกลับมาพร้อมกับเขาหลังจากถูกรัฐบาลพม่าเนรเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเพราะว่าสุขภาพนั้นไม่ค่อยดีก่อนจะส่งตัวกลับไปให้ครอบครัวซึ่งนายเว็บก็เสียใจต่อการกระทำของนายเชตตาส่วนการหารือกับรัฐบาลพม่านั้นนายเว็บบอกว่าได้เรียกร้องต่อรัฐบาลพม่า3ข้อคือขอให้ปล่อยตัวนายเชตตาเพื่อมนุษยธรรมขอพบกับนางซูจีและขอให้พม่าปล่อยตัวนางซูจีซึ่งรัฐบาลพม่าสนองตอบมา2ข้อคือให้พบกับนางซูจีและปล่อยตัวนายเชตตาทำให้นายเชตตาเดินทางออกมาได้นายเว็บย้ำคำว่าการเดินทางเยือนพม่าครั้งนี้มาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลดังนั้นรายละเอียดในการหารือจะนำไปปรึกษากับนางฮิลลารี คลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐต่อไปซึ่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อใจระหว่างกันและหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลพม่าว่าจะคิดอย่างไรแต่ท่าทีจากรัฐบาลพม่าเท่าที่ได้รับในช่วง2วันที่ผ่านมาค่อนข้างจะเป็นบวกกับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐการหารือกับนางซูจีได้พูดคุยเรื่องการเลือกตั้งปีหน้าโดยนางซูจีระบุว่าขอรอเวลาจนกว่าจะมีการแถลงหรือว่าออกแถลงการที่เป็นเอกภาพจากพรรคก่อนนอกจากนี้ในเว็บยังยืนยันด้วยครับว่าควรใช้นโยบายที่มีปฏิสัมพันธ์กับพม่ามากกว่าการโดดเดี่ยวหรือคว่ำบาตรเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนชาวพม่าและเรียกร้องให้จีนในฐานะที่มีอิทธิพลต่อพม่าเข้าไปกดดันรัฐบาลพม่าเพื่อแก้ไขความชะงักงันทางการเมืองขณะที่วันนี้ชาวพม่าพลัดถิ่นที่อาศัยในประเทศไทยร่วมกันประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนในประเทศไทยและอ่านแถลงการประณามจุดยืนของรัฐบาลจีนที่มีต่อการตัดสินคดีนางซูจีกลุ่มชาวพม่าพลัดถิ่นมองว่าเป็นการจัดฉากและเรียกร้องให้จีนเคารพต่อจุดยืนของนานาชาติที่มีต่อกรณีนี้ส่วนพรุ่งนี้นายเว็บจะเข้าหารือกับนายเกษตรพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับความช่วยเหลือจากต่างประเทศทยอยเข้าถึงไต้หวันแล้วค่ะเพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากไต้ฝุ่นมรกตที่พัดถล่มไต้หวันเมื่อสัปดาห์ก่อนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากออสเตรเลียทั้งอาหารยาและสิ่งของจำเป็นส่งถึงสนามบินในเมืองทางภาคเหนือของเกาะไต้หวันแล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วของไต้หวันประกาศยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติหลังปฏิเสธตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ต่เนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเพราะการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นมรกตเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากเส้นทางคมนาคมเสียหายหนักทำให้ต้องประกาศรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในที่สุดโดยสหรัฐประกาศจะส่งความช่วยเหลือแก่ไต้หวันซึ่งคาดว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถขนส่งเครนและรถแบ็คโฮจะเดินทางถึงไต้หวันใน 2-3 วันซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ใต้ซากโคลนถล่มรวมทั้งภารกิจฟื้นฟูถนนหนทางทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้จีนอิสราเอลและสิงคโปร์รวมทั้งประเทศต่างๆไม่ต่ำกว่า59ประเทศก็เสนอความช่วยเหลือแก่ไต้หวันแล้วเช่นกันขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ทรงบริจาคเงิน1,700,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติที่เกิดจากไต้ฝุ่นมรกตนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีของไต้หวันโดยประธานาธิบดีไต้หวันคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง500คนจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้แล้วมากกว่า 25,000 คน